สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Real Life ภาคเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมตั๊กธีรกรพิมลเทียนเช่นเคยครับวันนี้เช้าวันพุธที่6เมษายน2565นะครับเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงวันหยุดเราก็จะมีการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพนะครับมาทำความเข้าใจกันมาทำความรู้จักกันกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทนะครับมีโอกาสในการเติบโตมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีขีดความสามารถศักยภาพมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับเป็นเกียรติอย่างมากนะฮะได้มีโอกาสพูดคุยกับยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเทรนด์การค้าออนไลน์มากๆเลยทีเดียวครับและก็ถือว่าจะมีการพูดคุยกันให้รับทราบถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือทางคุณอิศรินทร์ภัทรมัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนบริษัท Curly Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า KES นั่นเองครับสวัสดีครับคุณอิศรินทร์ครับสวัสดีครับครับผมเป็นเกียรติอย่างมากนะครับได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับครับยินดีครับครับถามถึงภาพรวมก่อนนะครับในเชิงภาพรวมด้านธุรกิจการขนส่งพัสดุต่างๆเนี่ยณตอนนี้เองเทรนด์การเติบโตเป็นยังไงบ้างครับในเชิงภาพรวมของธุรกิจณขณะนี้ครับครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะครับหลายคนก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่วงการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับทั้งในส่วนของอีคอมเมิร์ซแล้วก็โซเชียลคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่Curry Express ของเราเนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวให้บริการมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็คงอยู่ช่วยเหลือผู้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญนะครับในการผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีการเติบโตอย่างสูงในช่วงที่ผ่านมานะครับจากบทวิจัยตลาดของหลายๆสำนักเนี่ยนะครับก็ยังคงพูดว่าในมีเดียมเทอมและก็ลองเทอมเนี่ยนะครับคือระยะเวลา 3-5 ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับก็ยังคงมีการเติบโตของออนไลน์ช้อปปิ้งแอคทิวิตี้อยู่ในอัตราประมาณ 20-30% ต่อปีนะครับซึ่งก็ได้เรียกว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หลังจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับ 20-30% เนี่ยมันมาก่อนช่วงโควิดที่3นะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเมื่อโควิดมาถึงเนี่ยนะฮะก็ทำให้หลายๆคนแน่นอนครับก็จากการปิดเมืองจากการ work from home นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น new normal นะครับก็คือช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นนะครับมากกว่าไปเดินห้างต่างๆนะครับก็ทำให้activity ตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทีนี้พอมีการสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลงนะครับก็มีการรีโอเพนนะครับก็เปิดเมืองต่างๆนะครับหลายๆคนก็ออกมาช้อปปิ้งนอกบ้านกันมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของหลายๆท่านไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เองก็เราก็ยังเชื่อว่าก็ยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแม้ว่านะครับแต่ก็มีปัจจัยลบบางปัจจัยนะครับเช่นในเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับมันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยลดลงไปบ้างนะครับก็จากการที่เติบโตคิดว่าน่าจะประมาณ 20-30% นะครับก็อาจจะมาอยู่ในช่วง 10-20% นะครับในช่วงระยะสั้นนะครับแต่ยังก็ตามเราก็ยังมองว่า 2-3 ปีหลังจากนี้เนี่ยนะครับอนาคตของธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้ก็ยังสดใสนะครับก็ยังคงเติบโตดับเบิลดิจิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าทางเกาหลีหรือทางยุโรปอเมริกาก็เช่นกันนะครับครับเห็นได้ชัดนะครับเทรนด์การเติบโตนะครับ 20-30% แม้ว่าจะเจอภาวะค่าของชีพเพิ่มสูงขึ้นกำลังซื้อถดถอยไปก็ยังหลัก10กว่าอยู่ดีถึงหลัก20นะฮะทีนี้ท่ามกลางการเติบโตแบบนี้ครับคุณอิศรินทร์ครับถือว่าปัจจัยหนึ่งที่น่าจะถือว่าเป็นปัจจัยที่บรรดาผู้ประกอบการต้องมีการคำนึงถึงก็คือการแข่งขันที่สูงขึ้นครับณปัจจุบันนี้ดุเดือดขนาดไหนครับแล้วก็การรับมือของเรามีการเตรียมการกันยังไงบ้างครับก็จริงๆว่าก็จะเรียนเห็นว่าท่านผู้ชมนะครับก็คงจะเคยช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะครับก็คงจะเห็นกูเรียมากหน้าหลายตานะครับจากหลายๆบริษัทจากหลายองค์กรนะครับเข้ามาส่งผัดเปลี่ยนกันเรื่อยมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มเลยนะครับCurry เราเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับพร้อมๆกับการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เรียกว่า from day one เลยนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็วิจัยพัฒนานะครับ innovate product แล้วก็ service ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะแข่งขันได้
ได้แล้วก็เติบโตให้ได้ในอุตสาหกรรมนี้นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับก็มาแย่งตัว market share วอลลุ่มต่างๆจากอุตสาหกรรมที่มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะครับก็ทำให้มันก็มีความรุนแรงขึ้นบ้างนะครับแต่ว่า Kerry Express ทำเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็ยังคงพยายามนะครับที่จะรักษาความเป็นผู้นำตลาดให้ได้นะครับก็คือว่าเน้นคุณภาพการให้บริการที่เป็นเยี่ยมนะครับเน้น user experience นะครับไม่ว่าจะเป็น product หรือ service ใหม่ๆนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องราคาก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้นะครับก็ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราเองก็คงจะต้องมีการช่วยผ่อนคลายนะครับไม่ให้เป็นภาระกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากเกินไปนะครับเราก็ทำให้บริการของเราเนี่ยเป็นบริการแบบพรีเมียมคุณภาพเป็นเลิศแต่ว่าในราคาที่เข้าถึงได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ผลักดันให้เราจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำตลาดได้นะครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีนี้ด้วยนะครับก็เราเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าในส่วนของความเป็นผู้นำตลาดเนี่ยนะครับก็เราก็ยังสามารถรักษาชั้นได้นะครับครับแผนการของเราที่ชัดเจนในปีนี้นะครับอยากจะให้ชี้แจงให้คุณผู้ชมนะครับท่านลงทุนรับทราบกันนิดนึงว่ากลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถยังรักษาส่วนแบ่งได้แล้วก็สามารถโกรธไปพร้อมๆกับเทรนด์การเติบโตของตลาดออนไลน์เนี่ยตรงนี้ส่วนของ EFKAX นะครับเรามีมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างครับในส่วนของกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องรักษาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดโควิดระบาดหนักแค่ไหนนะครับเราก็มุ่งมั่นที่จะทำให้เราสามารถที่จะให้บริการกับผู้บริโภคได้24ชั่วโมง7วันนะครับไม่มีการหยุดพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีการเตรียมทรัพยากรสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวศูนย์กระจายสินค้าศูนย์พยาสินค้านะครับบุคลากรรถสำรองนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการติดโควิดในที่หนึ่งขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรายังคงมุ่งมั่นที่จะขอให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันนะครับการลงทุนในเทคโนโลยีนะครับในการยกระดับแพลตฟอร์มการขนส่งเราก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเสมอมานะครับเราเองก็มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการนะครับในการดำเนินการเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับเพื่อให้แข่งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากการที่เราดำเนินกลยุทธ์ด้านราคานะครับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมาร์จิ้นดรอปลงนะครับซึ่งเราเองก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าตัว margin short term เนี่ยนะครับที่มันลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็น investment นะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิด medium and long term sustainability นะครับก็คือเราจะสามารถที่จะเป็นผู้นำตลาดได้เนี่ย medium and long term แล้วก็เติบโตไปควบคู่กับอุตสาหกรรมได้นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ลงทุนในเทคโนโลยีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น automation นะครับหรือว่าเรื่องของ geo fencing หรือว่าตัว route optimization นะครับเพื่อให้การใช้ทรัพยากรการดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเราเนี่ยลดลงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของธุรกิจอื่นๆนะครับแน่นอนก็เป็นที่หลายๆฝ่ายนะครับ stakeholder ทุกรายก็คาดหวังนะครับที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับแน่นอนเราเองก็มีการขยายธุรกิจนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์รายต่างๆของเรานะครับที่เป็นผู้นำกิจกรรมนะครับอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการลอนช์ตัว Curry Cool นะครับก็คือเป็นระบบแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับร่วมกับทาง Beta Group นะครับในปีที่เองเมื่อต้นปีก็ร่วมกับ Central Group นะครับในการจัดตั้ง JV นะครับเพื่อที่จะประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าในลักษณะที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่นะครับ Bulky นะครับก็คือ Curry XL นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับในส่วนนี้เองก็ถือได้ว่าเป็น Growth Engineรายใหม่เพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยมี diversification มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ในส่วนของการขยายธุรกิจนะครับเพื่อสร้างการเติบโตครับครับถือเป็นแผนการสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับจุดนี้เองคิดว่าจะเข้ามาเป็นสัดส่วนสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากสัดส่วนรายได้เดิมที่เราทำจากธุรกิจขนส่งตรงส่วนนี้ครับก็ต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยโตจากธุรกิจ Express นะครับก็คือขนส่งพัสดุนะครับเราก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะให้ Express เนี่ยเป็น Core Business ของเราต่อไปนะครับในส่วนนี้เองรายได้เสริมตรงนี้เนี่ยนะครับเราคาดว่าน่าจะเริ่มเข้ามาในปีนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้และกำไรให้เราได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับในช่วง2ปีที่จะถึงเนี่ยเราคาดว่าในส่วนนี้จะสามารถที่จะ contribute ให้ประมาณ 20% ของรายได้ของบริษัทของเราได้นะครับ
ก็คือรักษาความแข็งแกร่งธุรกิจเดิมแล้วก็ธุรกิจใหม่เนี่ยอย่างน้อยในช่วงแรกก็อาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นก่อนแต่หลังจากนี้ 2-3 ปีแหละจะเห็นผลของมันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่มั้ยฮะใช่ครับสองธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราคิดว่ามีความเติบโตสูงนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มหรือว่าผู้ให้บริการรายใดที่สามารถตอบโจทย์ตอบเพนพอยต์ในปัจจุบันของคอน sumer ได้นะครับทั้งในส่วนของโคเชนนะครับโคเดลิเวอรี่แล้วก็ในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็ยังไม่ได้มีผู้ให้บริการที่ทำในลักษณะที่เป็น hub and spoke ก็คือเป็น systematic แล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้แล้วก็มี coverage ที่ทั่วถึงเหมือนกับ express ในปัจจุบันนะครับในส่วนนี้เองเราก็คิดว่าน่าจะมีการเติบโตไปควบคู่อุตสาหกรรมนี้ในประเทศของเราได้อีกเยอะนะครับครับผมก็เห็นภาพชัดแล้วปัจจัยภายในนะครับมาถึงปัจจัยภายนอกบ้างครับภาวะเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์สงครามอาจต้องพูดถึงบ้างนะฮะกับรัสเซียยูเครนเพราะมันมีผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นต้นทุนเรื่องของการขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อผู้บริโภคด้วยเหมือนกันตรงนี้เราประเมินสถานการณ์ยังไงแล้วก็ผลกระทบของเราต่อเรื่องต้นทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็แน่นอนครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตนะครับที่พูดถึงในทุกวงการในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเองเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขนส่งนะครับแน่นอนบริษัทเราเป็นบริษัทขนส่งนะครับก็ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับค่าน้ำมันเนี่ยถือได้ว่าtake into account ประมาณ 10% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราทั้งหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าน้ำมันขึ้นปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10% นะครับจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่ควบคุมได้นะครับแต่ก็ถือว่ามีนัยสำคัญนะครับเราเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เกิดสงครามนะครับเราก็มีการพยายามที่จะอัปเกรดแพลตฟอร์มนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็มีการทำ route optimization นะครับสามารถที่จะทำให้กระบวนการขนส่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับใช้ทรัพยากรทั้งในส่วนของคนทั้งในส่วนของรถทั้งในส่วนของน้ำมันเนี่ยได้อย่างประหยัดมากขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำมันจะอยู่ในขาขึ้นนะครับแต่ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งของเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันต่อหน่วยของพัสดุที่ส่งเนี่ยสามารถลดลงได้ถึง 10% นะครับ 10% ทีเดียวในช่วงปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมตรงนี้เองก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปทั้งปีนี้เลยนะครับก็คาดว่าเราจะสามารถควบคุมต้นทุนภาพรวมของเราได้นะครับไม่ให้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงในขณะนี้นะครับในส่วนของกำลังซื้อของผู้บริโภคกระทบต่อราคาค่าขนส่งใช่ไหมครับจะไม่มีการปรับขึ้นหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆค่าขนส่งเนี่ยก็เป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายในตลาดนะครับเราก็คิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยผู้บริโภคพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็จากสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะลำบากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเราเองก็คงจะพยายามไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทั้งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และก็ผู้บริโภคอย่างดีที่สุดนะครับก็คิดว่าในขณะนี้ก็คงยังไม่ได้มีการไม่ได้มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนครับเราก็คงต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและทันเวลาต่อไปครับกลยุทธ์สำคัญต่างๆที่เรามีการพูดคุยกันมาแนวโน้มการพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงานของเราบ้างฮะแนวโน้มการสร้างรายได้ทั้งปีนี้นะครับไปจนถึงเรื่องของ market share เป้าหมายของเราบ้างในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากผ่านพ้นมานี่ก็สักประมาณไตรมาสแรกได้แล้วครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราเลยคือการรักษาและก็ขยายฐานความเป็นผู้นำตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วไปต้นมานะครับเราก็ลงมาเล่นตลาดที่มีเรียกว่า price sensitive นะครับคือเป็น economy segment ของตลาดมากขึ้นนะครับโดยที่เล่นกลยุทธ์ราคาเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะดึงดูด volume จากผู้ใช้บริการให้เข้ามามากที่สุดนะครับซึ่งเราเองก็มีตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแน่นอนครับการเพิ่มของวอลุ่มในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่คิดว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยได้ผลสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับแล้วก็คาดว่าเราก็จะดำเนินกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยตลอดทั้งปีนะครับเพื่อที่จะได้ความเป็นผู้นำตลาดตามเป้าหมายนะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของต้นทุนนะครับเราก็มีเป้าในการที่จะลดต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยนะครับลงนะครับในส่วนนี้เองก็ on track ครับก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะturn around หรือกลับมามีกำไรได้เนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีแน่นอนนะครับในช่วงไตรมาสที่4
ปีที่แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเราก็มี loss กำลังงานอยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไปจากในส่วนที่ตัวต้องมีการเตรียมทรัพยากรสำรองเพื่อที่จะสามารถที่ทำให้เราให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหยุดนะครับในส่วนนี้เองครับไตรมาส1และไตรมาส2นะครับก็คาดว่าตัว loss ตรงนี้เนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับจนทำให้เราสามารถที่จะกลับมามีกำไรได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเรื่องการดำเนินนโยบายส่งเสริมภาคการค้าอะไรต่างๆตรงนี้เรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับมีโอกาสผลักดันธุรกิจแล้วก็การเติบโตของภาคการค้าออนไลน์เพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราก็คาดว่าในการส่งเสริมในส่วนของการค้าออนไลน์แล้วก็การอย่างเพื่อที่จะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับทั้งในส่วนของผู้บริโภครายย่อยเองแล้วก็SME ต่างๆเนี่ยมีกำลังความสามารถนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก็บริการที่อินโนเวทมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมออนไลน์ให้เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับซึ่งส่วนนี้เองแน่นอนก็มีส่วนที่จะช่วยทำให้ตลาดจัดส่งพัสดุด่วนเนี่ยมีโกรทสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับคุณอิศรินครับอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนคุณผู้ชมบ้างครับตอนนี้ครับถึงเรื่องของธุรกิจของเราณขณะนี้ครับครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องอยากที่จะฝากท่านนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับในส่วนของ Curry Express เองนะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นำตลาดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการแข่งขันที่มันเพิ่มตัวสูงขึ้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับก็ทำให้เราต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะรักษาแชมป์ความเป็นผู้นำตลาดไว้และก็ขยายความเป็นผู้นำระยะให้ได้โดยที่สามารถที่จะเติบโตกับอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างยั่งยืนระยะกลางระยะยาวนะครับในส่วนนี้เองก็ทำให้เราต้องมีการปรับลดราคาค่าส่งออกมานะครับเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีภาวะขาดทุนระยะสั้นนะครับแต่แน่นอนครับความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการกับผู้บริโภคนะครับตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยได้นะครับแล้วก็สามารถกลับมามีกำไรได้อย่างยั่งยืนนะครับในลำดับถัดไปนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของธุรกิจอื่นเองนะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็มุ่งมั่นที่จะขยายสร้าง business initiative ต่างๆนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆของเรานะครับรวมถึงการหาโอกาสนะครับในการเติบโตแบบ inorganic นะครับนั่นก็คือ M&A activities นะครับในธุรกิจต่างๆที่สามารถที่จะช่วยสร้าง synergy ให้กับธุรกิจที่เป็น core business ของเราได้นะครับตัวนี้เองก็คาดว่าจะสามารถที่จะทำให้เพิ่มมูลค่าขององค์กรแล้วก็มูลค่าของผู้ถือหุ้นได้ใน medium และก็ long term ครับครับผมชัดเจนครับครบถ้วนทุกประเด็นนะครับทั้งแผนธุรกิจระยะสั้นกลางยาวนะครับรวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิศรินมากๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้นำตลาดขนส่งพัสดุนะครับเคอรี่นะครับมาพูดคุยกับเราในรายการได้เล็งเห็นแล้วนะครับว่าการแข่งขันที่ดูเดือดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็มีความจำเป็นในการที่จะทำให้ภาพของผู้บริโภคสามารถตอบรับกับการให้บริการที่ใกล้ตัวมากขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการแข่งขันในเชิงระยะยาวเพิ่มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องของตลาดการค้าออนไลน์ยังคงเติบโตนะครับยังไงก็ตามยังเป็นโอกาสในการเติบโตสำหรับธุรกิจในระยะต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ